สวัสดีครับผมซินนะครับจากซินกีตาร์ครับกีตาร์ที่อยู่ในมือนะครับกำลังจะรีวิวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ยี่ห้อ Maestro นะครับ Maestro นี่เป็นกีตาร์แบรนด์จากประเทศสิงคโปร์นะครับจริงๆ2คลิปแรกผมก็พูดไปแล้วนะครับจะพูดย้ำอีกทีนะครับว่าเป็นแบรนด์ล่าสุดที่ทางซินกีตาร์ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับและเป็นกีตาร์ที่คุณภาพปราณีตงานเนียบสวยงามนะครับเล่าเท้าความนิดนึงครับ Maestro เป็นกีตาร์แบรนด์สิงคโปร์ที่ผู้ผลิตนะครับชื่อโฮเซนนะครับเป็นช่างทำกีตาร์นะครับที่ตระกูลเขาเนี่ยทำเปียโนมาหลายเจเนอเรชันนะครับที่บ้านมีไม้เยอะแต่โฮเซนเองเนี่ยชอบที่จะทำกีตาร์ไม่ได้ทำเปียโนตามแบบที่พ่อแม่เขาทำนะฮะก็เลยมาสร้างกีตาร์ของตัวเองนะครับตั้งชื่อแบรนด์ว่า Maestro นะครับสร้างมา10กว่าปีแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าได้รับการยอมรับในวงกว้างนะครับมีตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกนะครับซินกีตาร์เพิ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายMaestro นี่ครับเร็วๆนี้เองนะฮะแล้วก็มีกีตาร์มาโชว์ที่นี่อยู่ประมาณ 5-6 ตัวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับที่อยู่ในร้านซินกีตาร์นะครับมาจากซีรีส์นะครับ Private Collection นะครับเป็นกีตาร์ที่เรียกว่าตกแต่งประดับประดาสวยงามเป็นรุ่นใหญ่สุดนะครับและอยู่ในทรงที่เรียกว่าชื่อเขาตั้งชื่อเองนะครับโฮเซนเนี่ยคิดครีเอททรงด้วยบอดี้ทรงเองขึ้นมาใหม่หมดนะครับให้ชื่อว่าวิกตอเรียนะครับวิกตอเรียนี่ก็เป็นกีตาร์เล่าประวัตินิดนะครับวิกตอเรียเนี่ยเป็นชื่ออาคารหนึ่งในประเทศสิงคโปร์นะครับน่าจะยุคประมาณ1929ซึ่งก็เป็นปีเดียวกับที่กีตาร์ทรง OM กำเนิดขึ้นครั้งแรกของโลกของบริษัทมาร์ตินในปี1929เช่นกันนะครับโฮเซนก็เลยเอาชื่ออาคารวิกตอเรียบิลดิ้งนะฮะมาตั้งเป็นชื่อทรงวิกตอเรียนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นกีตาร์ทรง OM ในแบบของยี่ห้อ Maestro ครับมีการ cut away แบบ Florentine cut away นะครับซึ่งก็สวยงามนะครับมีการเดินนาบาโลนนะฮะรอบตัวนะครับบริเวณ Perfing ตรง Blinding เนี่ยใส่ไม้เมเปิลเข้าไปนะครับรอบด้านหน้าด้านหลังบริเวณบาวด้วย Fingerboard ก็เป็นไม้เมเปิลนะฮะในส่วนของรูเล็กๆตรงนี้นะครับมาเอสโตรเรียกตรงนี้ว่าซาพอร์ตนะครับเป็นรูระบายเสียงนะฮะระบายเสียงย่านต่ำให้ผู้เล่นได้ยินเสียงโลเอนเนี่ยชัดเจนมากขึ้นบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับทำเป็นเบเวลนะครับเพื่อที่จะท้าแขนง่ายต่อการเล่นนะฮะบริดจ์ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นไม้อีโบนี่นะครับซึ่งเป็นไม้อีโบนี่ที่สวยงามนะมีลวดลายนะครับไม่สีดำสนิทแบบที่คนไทยคุ้นเคยนะครับเพราะจริงๆอีโบนี่เองเป็นไม้สีดำก็จริงนะครับแต่บริษัททำกีตาร์หลายบริษัทมักจะนิยมเอาไม้อีโบนี่ไปย้อมให้ดำเข้มมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ไม้อีโบนี่แท้ๆเนี่ยจะไม่ดำสนิทแบบนั้นนะฮะทางโฮเซนเองทางผู้ผลิตMaestroก็ใช้อีโบนี่ที่ไม่ได้ย้อมสีนะครับในการทำบริดจ์ทำฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็จะเห็นลายธรรมชาติของไม้อีโบนี่ดูสวยงามมีการเดินดีเลย์บริเวณฟิงเกอร์บอร์ดตรงนี้นะครับเป็นรูปคล้ายๆดอกไม้นะครับสวยงามนะฮะจูเนอร์เป็นสีทองนะครับเรียกว่าดูหรูหราสมราคากับกีตาร์รุ่นใหญ่ที่สุดจาก Private Collection Series นะครับนี่คือคร่าวๆนะครับอีกนิดนึงนะฮะที่ผมลืม อธิบายเข้าไปในคลิปต่างๆนะฮะกีตาร์ Maestro เนี่ยเป็นกีตาร์ที่ใช้ฮอตไฮกรูในการเชื่อมต่อประสานบอดี้กีตาร์ทั้งหมดเข้าด้วยกันนี่คือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับที่กีตาร์แบรนด์ราคาระดับกลางๆนะครับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างใส่เข้าไปด้วยความปราณีตนะฮะความปราณีตเนี่ยคงไม่ได้เห็นจากรูปภาพเพียงอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นเบาๆให้ดูนะครับว่ากีตาร์ตัวนี้ให้โทนเสียงยังไงนะฮะThank you.
ได้ยินเสียงกันไปนะครับจริงๆที่เล่นไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับจริงๆกีตาร์เนี่ยอยากจะให้เข้ามาทดสอบได้ด้วยตัวเองนะครับว่าโทนเสียงเนี่ยเป็นกีตาร์ที่ตัวเองชอบหรือเปล่านะครับเล่นสนุกมือแค่ไหนนะครับจริงๆผมอยากจะทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับวิธีในการเลือกซื้อกีตาร์นะครับหลักๆเลยเนี่ยอยากจะให้เข้ามาทดสอบด้วยตัวเองนะครับจะได้รู้ว่าเชฟของคอการเล่นง่ายแอคชั่นสูงต่ำแบบไหนนะครับเล่นแล้วเสียงถูกใจหรือเปล่านะครับเข้ามาทดสอบกีตาร์ Maestro หรือกีตาร์ยี่ห้ออื่นๆนะครับได้ด้วยตัวท่านเองที่ซินกีตาร์นะครับซินกีตาร์ตั้งอยู่ที่ชั้น1นะครับห้าง The Promenade บนถนนรามินทราห้างนี้ติดกับแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็หาไม่ยากนะครับเข้ามาได้มาพูดคุยกับผมหรือพูดคุยกับพนักงานที่นี่นะครับจะได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำที่ดีกลับไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเมื่อกี้สักครู่นะครับลืมพูดไปที่สำคัญไปนิดนึงนะครับสเปคนะครับไม้ข้างตัวนี้เป็นไม้โคโคโบโลนะครับลืมของสำคัญไปเลยหน้าตบปากตัวจริงๆนะฮะตัวนี้เป็นวิกตอเรียนะครับขีด CO นะครับ CO ก็ย่อมาจากคำว่าโคโคโบโลนะครับตัวนี้ไม้หลังเป็นไม้โคโคโบโลนะครับก็เป็นไม้โคโคโบโลเกรดสวยงามนะครับบริเวณไม้ข้างนะครับจะเห็นแซฟบูดตรงนี้นะครับดูหรูหราสวยงามนะครับนี่คืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่ลืมอธิบายไปนะครับแทรกไว้ตรงท้ายนิดนึงนะครับขอบคุณครับ